ายอย่างไรให้โลกจำรู้จักซื่อฮาวสมัญญาเรียกผู้วัยชนของจีนมีทั้งชื่นชมไปจนถึงด่าแสบสังคมจีนโบราณเมื่อจักรพรรดิขุนนางหรือปัญญาชนจากโลกนี้ไปแล้วจะมีซื่อฮาวหรือสมัญญาที่คนที่ยังอยู่ตกลงร่วมกันว่าจะเอาไว้เรียกขานคนเหล่านั้นใครทำคุณงามความดีซื่อฮาวก็จะเป็นแนวชื่นชมยกย่องส่วนใครที่ทำอะไรแย่ๆไว้ซื่อฮาวที่ว่าก็อาจกลายเป็นคำประจานให้ลูกหลานได้อับอายซื่อฮาวปรากฏครั้งแรกในยุคต้นราชวงศ์โจราว 1,000 ถึง 250 ปีก่อนคริสต์ศักราชเริ่มใช้กับกษัตริย์ราชวงศ์โจและขุนนางชั้นผู้ใหญ่เฉพาะผู้มีความดีความชอบยิ่งใหญ่ต่อมายุคราชวงศ์ฉินราว 221 ถึง 207 ปีก่อนคริสต์ศักราชยกเลิกการตั้งซื่อเฮาเพราะจินซีฮ่องเต้เห็นว่าเป็นเรื่องข้าวิจารณ์เจ้าลูกวิจารณ์พ่อแต่พอถึงยุคต่อมาอย่างราชวงศ์ฮั่นก็มีการฟื้นฟูซื่อเฮาขึ้นมาใหม่และค่อยๆแพร่หลายไปในหมู่ปัญญาชนคาบอดีและชนชั้นสูงชนชั้นปกครองไม่ว่าตอนนั้นมีชีวิตอยู่จะทำเรื่องดีหรือไม่ดีก็ต้องมีซื่อเฮาส่วนสามัญชนจะตั้งซื่อเฮาให้ผู้ที่ประพฤติดีเท่านั้นถ้าไม่มีความดีพอก็จะไม่ตั้งให้ซื่อเฮาของชนชั้นปกครองแบ่งความหมายได้เป็น3ประเภทคือ 1. ประเภทสดุดีซึ่งแบ่งได้เป็นเลิศพระปรีชาปกครองฟ้าดินเปี่ยมกรุณารักประชาราษฎร์รอบรู้ทรงธรรมมีสมัญญาว่าเหวินเวินดีงามอารยะกษัตริย์ใช้ความหมายในแรกเช่นโจเหวินหวางฮั่นเหวินตี้สุยเหวินตี้เจ้าผู้ครองนครสามนตราชอใช้ความหมายในสองเช่นจิ้งเหวินกงหลู่เหวินกงและขุนนางผู้ใหญ่ใช้ความหมายในสามเช่นฮานเหวินกงชื่อตัวฮานอี้ยุคราชวงศ์ถังบ้านเมืองรุ่งเรืองทั่วสี่ทิศมีสมัญญาว่าหมิงหมิงรุ่งเรืองเช่นพระเจ้าฮั่นหมิงพระเจ้าถังเสวียนจงหมิงตี้กระดื่งเดชานุภาพและทรงธรรมมีสมัญญาว่าอู่ WU กล้าหาญรบพุ่งเช่นโจอู่หวางฮั่นอู่ตี้ซึ่งคำว่าอู่ในซื่อเฮาจงอู่โหวอของคงเบ้งมีความหมายตามในนี้ขยายอาณาเขตสยบแดนไกลมีสมัญญาว่าหวนหวนเช่นซ่งหวนกงและฉีหวนกงในยุคชุนชิวฉีหวนกงในยุคจั่นกะวอเห็นได้ว่าแกวนฉีมีประมุขได้รับสมัญญาว่าหวนกงซ้ำกันถึง2คนแต่อยู่ต่างยุคกันพระเกียรติคุณขจรไกลมีสมัญญาว่าเจ้าเจ้าเช่นพระเจ้าโจเจ้าหวางพระเจ้าฮันเจ้าตี้หลู่เจ้ากงจิ้งเจ้ากงและฉีเจ้ากงในยุคชุนชิวพดุงรัฐบำรุงราชมีสมัญญาว่าเฉิงเฉิงเช่นพระเจ้าโจเฉิงหวางพระเจ้าฮั่นเฉิงตี้จิ้งเฉิงกงเฉิงเฉิงกงในยุคชุนชิวฉลาดเห็นการไกลมีสมัญญาว่าเซียนเซียนเฮียนเช่นพระเจ้าเฮียนเต้เซียนตี้ในเรื่องสามก๊กเป็นกษัตริย์ที่ฉลาดเห็นการไกลจึงประคองสถานการณ์อยู่ได้และเมื่อเห็นว่าทานอำนาจโจผีเฉาผีไม่ไหวก็ยอมสละราชสมบัติให้จึงไม่ถูกจับสำเร็จโทษอย่างฮ่องเต้อีกหลายองค์ 2. ประเภทเห็นใจเช่นอ่อนน้อมเมตตาอายุสั้นมีสมัญญาว่าอายเอไอเช่นหลู่อายกงยุคชุนชิวพระเจ้าจิ้นอายตี้ทรงพระกรุณาอายุสั้นมีสมัญญาว่าหวยหวยไฮเวเช่นพระเจ้าจิ้นหวยตี้บ้านเมืองประสบภัยมีสมัญญาว่าหมิ่นหมิ่นเช่นพระเจ้าหมิ่นตี้3. ประเภทตำหนิแบบนี้ฟังแล้วอาจหนาวหนาวร้อนร้อนกันบ้างอย่างบ้านเมืองวุ่นวายไม่ปกติสุขมีสมัญญาว่าอิวอยู่เช่นพระเจ้าโจอิวหวางผู้ลุ่งหลงนางเปาสือจนเสียบ้านเสียเมืองบ้านเมืองจลาจนแต่ไม่ถึงล่มจมมีสมัญญาว่าหลิงลิ่งเลนเช่นจิ้งหลิงกงยุคชุนชิวพระเจ้าเลนเต้หลิงตี้ปลายราชวงศ์ฮั่นในเรื่องสามก๊กดูร้ายเหี้ยมโหดมีสมัญญาว่าลี่ลี่เช่นพระเจ้าโจลี่หวางถูลี่หวางสามนตราชอแกว้นฉู่ทิ้งธรรมจริยาและประชาราษฎร์หรือมากๆในการห่างธรรมจริยามีสมัญญาว่าหยางหยางแห่งราชวงศ์สุยเช่นสุยหยางตี้หมายถึงกษัตริย์ราชวงศ์สุยผู้ละทิ้งธรรมจริยาและประชาชนตลอดจนมากๆในการธรรมเนียมการตั้งซื่อฮาวของจีนมีส่วนทำให้จักรพรรดิชนชั้นปกครองและขุนนางต้องระมัดระวังความประพฤติเพราะกลัวจะได้รับสมัญญาแบบที่3จารึกไว้ในประวัติศาสตร์แต่หลายคนก็ไม่ได้สนใจและเมื่อสิ้นไปแล้วก็ได้รับซื่อฮาวประเภทตำหนิอย่างที่เห็น